สพท.พัฒนาครูประจำหอนอดูแลสุขภาพเด็กทั้งร่างกายจิตใจพร้อมเรียนรู้สมวัยวันที่18มิถุนายน2567ดร.เกียรติทิพย์สุภาวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูประจำหอนอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนามีองค์ความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีในบทบาทของครูประจำหอนอนมีทักษะดูแลผู้เรียนในหอนอนได้อย่างมีความสุขโดยมีนางพัทริยวรรณพันน้อยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การอบรมวิทยากรที่จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตและศูนย์อนามัยที่4สระบุรีกระทรวงสาธารณสุขและผู้อำนวยการผู้ส่งคุณวุฒิของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้และมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูประจำหอนอนนักเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์สังกัดสสส.จำนวนทั้งสิ้น104คนเข้ารับการอบรมณโรงแรมบางกอกพาเลซกรุงเทพมหานครสำหรับการอบรมพัฒนาศักยภาพครูประจำหอนอนในสถานศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมบุคลากรในสถานศึกษาให้เข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลมีทักษะการฟังเชิงรุกเป็นผู้ฟังที่ดีมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์จิตวิทยาทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นพร้อมทั้งการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพดังนั้นบุคลากรในโรงเรียนจะเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการต่างๆเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งวิทยากรที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการกับสุขภาพจิตทุกคนซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำงานในโรงเรียนของตนเองต่อไป